สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟอโตกราเฟอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก้วไม่ได้มารีวิวอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันนะแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนมาทัวร์โต๊ะทำงานของแก้วครับว่ามีอะไรที่แก้วใช้งานบ้างบนโต๊ะทำงานนะครับตกแต่งเป็นยังไงแล้วก็เวิร์กโฟลว์ในการทำงานแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับหลายๆคนที่ติดตามแก้วมาตั้งแต่แฟนเพจ Mobile Photographer ก่อนที่จะมาทำช่องนี้นะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแก้วเป็นคนทำงานออฟฟิศเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่ทำงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมาน่าจะเกือบ4ปี5ปีได้แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะออกมาทำงานตรงเนี้ยเต็มตัวแล้วก็มาทำงานช่างภาพแบบเต็มตัวด้วยนะครับก็เลยออกมาทำงานที่บ้านเนี่ยในช่วงที่เริ่มต้นโควิดพอดีเป๊ะๆ เลยนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยก็เลยเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่เคยใช้งานที่ออฟฟิศเนี่ยก็คือต้องปล่อยไปหมดนะครับแล้วก็เราเริ่มกลับมาเซตอัพทุกอย่างใหม่ที่บ้านของเราเองนะครับเปลี่ยนพื้นที่เดิมของเราเนี่ยให้กลายเป็นสตูดิโอย่อมๆนะครับก็เลยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานในค่อนข้างเยอะซื้อของเข้าบ้านเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อทีเดียวหมดนะของที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือใช้เวลาค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจนสมบูรณ์ในวันนี้เนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้มาดูกันไปทีละอย่างเลยครับว่าแก้วซื้ออะไรเข้ามาทำเดสเซตอัพตัวนี้บ้างไปครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ซื้อเนี่ยก็คือโต๊ะนั่นเองคือตอนที่แก้วซื้อโต๊ะตัวนี้เนี่ยไอ้พวกโต๊ะปรับระดับเนี่ยมันยังไม่ฮิตนะครับมันยังไม่ค่อยมีแบบว่าร้านเนี่ยเอามาทำเอามาขายเนี่ยเยอะแยะมากมายเท่าทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นโจทย์ตอนนั้นที่แก้วเลือกโต๊ะตัวนี้ก็คือต้องสามารถวางเคสคอมได้เพราะแก้วไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กนะครับอย่างแรกเลยนะแล้วก็ต้องมีพื้นที่ด้านข้างสำหรับวางอุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายกล้องไม่ว่าจะเป็นพวกแบบกล่องใส่สายไฟหรือว่ากล่องของสมาร์ทโฟนที่แก้วมาทำรีวิวเนี่ยก็อยากจะเอาไว้ใกล้ๆตัวนะครับเวลาหยิบจับใช้งานมันจะได้สะดวกเนาะก็เลยเลือกซื้อโต๊ะที่ด้านซ้ายวางเคสได้ด้านขวาวางอุปกรณ์ได้นะครับซื้อที่ Home Pro นี่แหละไม่ได้แพงมากนะครับประมาณน่าจะ 6,000 กว่าบาทนะตอนนั้นที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโต๊ะที่คุ้มค่าทีเดียวแล้วก็มันค่อนข้างจะอินสแตนต์ตรงที่ถ้าเกิดเราสั่งตัดสั่งทำเนี่ยต้องรอถูกไหมครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ต้องทำโต๊ะทำงานใช้แล้วอ่ะก็เลยอยากได้อะไรที่สั่งปุ๊บแล้วพรุ่งนี้มาใส่ประกอบโต๊ะทำงานได้เลยเนี่ยก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งขนาดของโต๊ะเนี่ยจะอยู่ที่150เซนลึกประมาณ75เซนนะครับมีลิ้นชักมีชั้นวางของนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไม้ที่หนามากนักนะครับอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรจริงๆก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าไม้หนาประมาณนึงแล้วก็ขาทั้ง2ข้างเนี่ยก็คือเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะก็ใช้งานตัวนี้มาน่าจะเป็นปีที่2แล้วก็ยังใช้งานได้ดีนะครับปกติอาจจะมีบวมเพราะว่าทำน้ำหกบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้พอเราใช้งานโต๊ะตัวนี้มาสักพักนึงเนี่ยแค่เริ่มรู้สึกว่าของเริ่มเยอะแล้วอ่ะมันเริ่มไม่พอแล้วนะครับก็เลยมองหาว่าเอ้ยเราจะสามารถหาอะไรมาต่อซ้ายขวาเพื่อให้เราได้พื้นที่การทำงานมากขึ้นได้นะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนโต๊ะนะก็เลยไปเจอเหมือนเป็นตู้ไม้นะครับที่อยู่ในโฮมฮักนะครับก็คือเป็นจริงๆเป็นร้านของคนที่เรารู้จักกันนี่แหละนะครับเป็นร้านของพี่หนึ่งเนาะก็เลยไปซื้อตู้2ตัวนี้ครับมาต่อด้านข้างซ้ายขวาซึ่งพอมาต่อด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยมันจะทำให้เราได้พื้นที่ด้านกว้างเนี่ยมากขึ้นถูกไหมครับตอนนี้เบ็ดเสร็จคือระยะความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เซนหรือว่าประมาณ2เมตรแต่ว่าพอมาเป็นตู้เนี่ยเราจะได้พื้นที่ที่เป็น vertical นะครับมาด้วยเพราะว่าในตู้เราสามารถใส่ของเข้าไปได้นะครับได้มา2ข้างเนี่ยก็ได้มา6สล็อตในการใส่ของนะก็ทำให้แบบว่าเราสามารถที่จะ match พื้นที่ที่มันเป็นลายไม้เดิมเนี่ยให้ยังเป็นลายไม้ได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางของเก็บของเนี่ยได้ฟังก์ชันที่มากขึ้นด้วยโดยที่ไม่ต้องซื้อของใหม่หมดไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆนะครับแค่นี้ก็ลงตัวมากแล้วนะทีนี้บนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วมีชั้นสำหรับวางหน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าหน้าจอที่แก้วใช้เนี่ยไม่สามารถที่จะต่อเวอร์ซ่าเมาส์หรือยึดกับขาได้นะก็เลยจะต้องใช้ขาตั้งนะครับก็คือร้านเนี้ยแก้วสั่งตัดตัวฐานวางจอตัวเนี้ยไม่ถึงพันบาทนะครับใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงเขาก็ทำเสร็จแล้วแล้วเขาก็ส่งมาให้นะครับเป็นร้านเหมือนงาน
แฮนด์เมดโฮมเมดประมาณนั้นเพราะว่าเป็นช่างไม้แบบที่ไม่ใช่โรงงานนะครับทำเองอ่ะก็เลยเอามาวางใช้งานก็รู้สึกว่าก็แมชกับตัวสีของโต๊ะดีแล้วก็ทำให้ total look เนี่ยใกล้เคียงกันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับก็ง่ายที่จะตกแต่งในส่วนอื่นต่อไปนะครับสำหรับเก้าอี้ที่เก้าใช้นั่งทำงานนะครับไม่ได้ใช้เก้าอี้สุขภาพแต่อย่างใดนะครับใช้เก้าอี้เกมมิ่งซึ่งเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้เป็นของแบรนด์ 1X นะครับรุ่น GX5 นะก็จะมีขนาดตัวที่เรียกว่าค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้นั่งแล้วรู้สึกอึดอัดเลยแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับแล้วก็เวลานั่งลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะแบบรองรับน้ำหนักรองรับตัวของเราได้แบบสบายๆเลยนะแล้วก็ที่พื้นเนี่ยแค่ก็จะมีที่วางเท้าด้วยนะอันนี้คือใช้มานานมากแล้วนะครับของอีเกียเนี่ยฝุ่นเคลอะเลยคุ้มมากเลยแข็งแรงมากๆนะครับเวลาแค่นั่งทำงานนะครับแค่ก็จะปรับที่วางแขนเนี่ยให้มันอยู่ในระนาบเดียวกับขอบโต๊ะนะเพื่อที่เวลาข้อศอกของเราวางลงไปเนี่ยมันก็จะได้แบบว่าลงน้ำหนักได้ทั่วถึงไม่ทิ้งน้ำหนักไปในจุดๆเดียวนะครับก็จะทำให้การนั่งเนี่ยถูกต้องถูกสุขลักษณะมากขึ้นนะครับถูกอีโคโนมิกมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยใช้เก้าอี้ที่แพงขนาดไหนเนี่ยเราก็ยังจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ทุกๆสักประมาณชั่วโมงครึ่งอยู่เสมอนะครับลุกไปกินน้ำลุกไปทำนั่นทำนี่ก็ได้เพื่อให้กล้ามเนื้อมันได้มีการคลายตัวบ้างนะครับไม่ได้นั่งอยู่แบบที่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเก้าอี้มาไม่ว่าจะถูกจะแพงนะครับลุกทุก1ชั่วโมงเนี่ยช่วยเซฟหลังได้แน่นอนครับทีนี้มาดูในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันมานะครับอย่างคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าเป็น PC นะครับไม่ได้ใช้ Mac ไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กนะครับก็เลยจะต้องมีที่วางเคสด้านล่างเนาะตัวเคสเนี่ยก็ใช้ของ KUGA นะครับของเยอรมันแล้วก็ตัว PC ด้านในเนี่ยเดี๋ยวสเปคเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับเพราะว่าขี้เกียจพูดมันยาวมันเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราใช้อยู่ก็คือหน้าจอเนี่ยเราใช้ Huawei MateView 4K นะครับก็เป็นหน้าจอสำหรับงานพวกงานภาพงานภาพยนตร์งานกราฟิกนะครับที่ค่อนข้างจะมีค่าสีที่แบบยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็อยู่ในเทียร์ที่บอกว่าถ้าเกิดเราจะหาหน้าจอที่เป็นเกรดเนี้ยมันจะต้องโปรดไม่ต้องจ่ายแพงกว่านี้มันอาจจะอยู่ที่ 30,000 40,000 50,000 ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้แค่ 20,000 ปลายๆเท่านั้นเองก็ได้หน้าจอที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับเทียร์นั้นมาใช้แล้วก็ตอนนี้ใช้มาน่าจะครึ่งปีได้แล้วนะครับเวิร์กมากชอบมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เปลี่ยนจากวิดีโอ Full HD มาทำ 4K นะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้มันเป็น 4K แล้วเวลาหน้าจอ 4K มาตัดวิดีโอที่เป็น Full HD เนี่ยมันโคตรหงุดหงิดเลยครับก็เลยต้องเปลี่ยนอัพงานตัวเองขึ้นมาเป็น 4K จนได้นะเพราะไอ้หน้าจอตัวนี้เลยอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานตัวอื่นๆนะครับแค่ก็ใช้คีย์บอร์ดของ Akko Mod 001นะแต่จะบอกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าชอบคัสตอมคีย์บอร์ดเนาะเราก็จะลองอะไรใหม่ๆอย่างเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยว Keychron Q1 ก็จะมาส่งแล้วนะครับรอดูรีวิวกันได้เลยครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็คือเมาส์เนี่ยแต่ก่อนก็ใช้ Razer Basilisk Ultimate นะครับที่เป็นเมาส์ไวเลสแบบชาร์จได้แต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือมันชาร์จไม่ค่อยเข้าดีเฟกต์เยอะมากเลยกับไอ้เมาส์รุ่นนี้นะครับก็เลยไปเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ดรอปลงมาเป็นLazer Basilisk X Hyper Speed อันนี้เป็นสายถ่านนะครับนี่ไม่มีปัญหาเลยเราแค่บอกว่าแบตหมดก็เปลี่ยนเอาถ่านชาร์จมาใส่หมุนวนไปเรื่อยๆนะครับใช้งานได้คุ้มค่าทีเดียวตัวละ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมาส์มันจะค่อนข้างแบบพอดีกับอุ้งมือเราเนาะแล้วก็ลักษณะมันเป็น low profile นะครับไม่ได้มี LED อะไรเลยนะก็จะเรียบๆเหมาะกับการใช้งานทั่วไปไม่ได้อยากจะให้ feeling gaming มากนักนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ทีเดียวนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือลำโพงคือลำโพงเนี่ยเป็นอะไรที่เขาคิดหลายตลบมากเพราะจะบอกว่าที่บ้านมันลำโพงเยอะมากนะครับแล้วก็ขี้เกียจจะแบบว่าซื้อตัวแพงๆแล้วเพราะไอ้ตัวที่ใช้ดูหนังอยู่นี่ก็หลายหมื่นแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลำโพงคอมอ่ะเราไม่ได้แบบซีเรียสอะไรกับมันขนาดนั้นนะครับเพราะว่างาน YouTube ที่แค่ทำเนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยแค่จะใช้หูฟังอีกตัวนึงนะครับในการมอนิเตอร์เสียงก็จะเป็น JBL Everest 710นะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะใช้ในการมอนิเตอร์เวลาตัดต่อนะลำโพงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องซื้อแพงก็ได้นี่แต่เราอยากได้ลุคที่มันเข้ากับโต๊ะของเรานะครับก็เลยไปเจอ MicroLabตัวหนึ่งนะครับชื่ ถ้าจำไม่ผิดคือ B77BT นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าลำโพงบลูทูธที่เป็นลักษณะของบุ๊กเชลแล้วมันเป็นลายไม้นะพอเป็นลายไม้เนี่ยมันก็จะเข้ากับโต๊ะของเราแล้วก็การตกแต่งโดยรวมของเราที่มันเป็นลายไม้อยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอาตัวนี้แหละแค่แบบ 4,000 ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วพอมาได้ลองใช้งานจริงๆเนี่ยไม่แย่นี่ใครบอกว่าลำโพงไมโครแลบห่วยนะครับดีมากเลยด้วยซ้ำนะทั้งในเรื่องของการปรับตัวเบสกับปรับเสียงแหลมแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยแค่ว่าทำได้ดีมากๆนะครับ
จะมีติดเรื่องเดียวก็คือบลูทูธของตัวเนี้ยค่อนข้างจะดีเลย์นะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์มาเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยด้วยความที่สัญญาณบลูทูธที่ใส่มาในแบบว่าตัวลำโพงเนี่ยมันน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าน่าจะเป็นบลูทูธ 4.0 นะครับมันก็เลยจะมีอาการดีเลย์อยู่บ้างน่าจะสักประมาณครึ่งวิคือมันรู้สึกได้เวลาเราดูหนังหรือว่าเวลาเราตัดต่องานเนี่ยถ้าใช้บลูทูธเนี่ยอันนี้จะแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็เลยจะใช้การเสียบสาย AUX หรือการเสียบสาย USB แทนอันนั้นก็จะให้คุณภาพเสียงแล้วก็ latency ที่เป๊ะๆ เลยภาพกับเสียงจะตรงกันนะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่แค่วางไว้ข้างหน้าจอเสมอนะครับนั่นก็คือ Huawei MatePad 11ครับคือบางทีเนี่ยเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่ใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมีอีเมลส่งเข้ามาเนี่ยแก้วไม่ค่อยชอบจะไปกดเปิดเบราว์เซอร์หรือว่าหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาในการเช็คอีเมลนะแก้วจะใช้ MatePad ตัวเนี้ยในการเปิดดูอีเมลนะครับว่าเออมีอะไรเข้ามาใหม่หรือว่าบางทีมีแจ้งเตือน Facebook มีแจ้งเตือนในแฟนเพจอะไรแบบเนี้ยก็จะเข้ามาดูที่แท็บเล็ตตัวนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไซส์ของแท็บเล็ตเนี่ยที่แก้วไม่เอาตัวMatePad Pro 12.6 ที่มันใหญ่มากๆมาตั้งบนโต๊ะเนี่ยเพราะว่ามันเลยชั้นวางโต๊ะนะครับมันก็เลยทำให้จะต้องแบบใช้หน้าจอที่มันเล็กลงหน่อยก็เลยเอา MatePad 11ตัวนี้มาวางเฉียงนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็น second screen ที่แก้ว่าเวิร์กมากนะครับสำหรับการทำงานเนาะแล้วก็ MatePad ตัวนี้เล่นเกมดีมากนะครับสเปคดีมากหน้าจอ 120Hz แก้วทำรีวิวไปแล้วนะครับใครอยากดูรีวิวอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไปดูเต็มๆได้นะครับขึ้นไว้ให้แล้วอีกอย่างนึงนะครับที่แก้ววางไว้บนโต๊ะเสมอเลยนะครับก็คือไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนแบบ USB นะนั่นก็คือ Fantech Leviosa นะครับตัวนี้ราคาประมาณ 1,000 ปลายๆนะแต่คุณภาพเสียงเนี่ยจากที่ทุกคนได้ดูคลิปแก้วมาทั้งหมดในช่องเนี่ยนั่นคือเสียงที่ใช้ไมโครโฟนตัวนี้ในการอัดนะครับจะบอกว่าเสียงมันเกินราคามากแล้วก็ถ้าคนที่มีความรู้ในการแบบว่าปรับแต่งเสียงนิดหน่อยเนี่ยเราก็สามารถจะปรับแต่งเสียงจากไฟล์เสียงที่อัดจากตัวนี้เนี่ยให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ตัดน้อยฟลอร์ไปได้ทำให้เสียงชัดเจนมากขึ้นได้นะครับเสียงที่ได้มาจากต้นฉบับเนี่ยดีไม่น้อยเลยนะสำหรับใครที่มองหาไมโครโฟนราคาถูกๆอยู่เนี่ยแก้วแนะนำตัวนี้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนหลายๆคนที่นั่งทำงานที่โต๊ะนะครับก็จะซื้อพวกไลท์บาร์มาติดถูกไหมแต่ว่าแก้วเองเนี่ยแก้วไม่ค่อยชอบพวกไลท์บาร์แบบนั้นเท่าไหร่นะครับอย่างแรกคือห้องเนี่ยมีแสงสว่างจากข้างนอกที่สามารถเข้ามาได้เพียงพอแล้วก็รู้สึกว่าแอมเบียนที่มันมาจากข้างนอกจริงๆเนี่ยมันสบายตากว่าดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนแสงมันไม่พอจริงๆเนี่ยก็จะใช้ยีไลท์นะครับหลอดไฟยีไลท์เนี่ยที่เสียบเข้ากับโคมไฟที่แก้วติดไว้ข้างโต๊ะเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับเป็นไฟแบบ RGB นะซึ่งนอกเหนือจากว่าเราใช้แสงสีขาวในการทำงานปกติแล้วเนี่ยบางวันเนี่ยแก้วสามารถเอาโคมไฟตัวนี้มาเป็นฉากหลังในการถ่ายคลิปได้ด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะมีไฟที่เป็นสีเนี่ยอยู่ด้านซ้ายด้านขวาที่แก้วจัดเอาไว้เนี่ยก็ทำให้ซีนในการถ่ายคลิปเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นดูสวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยถูกจริตแก้วมากกว่าไอ้พวกไฟ LED ที่ติดบนจอนะแล้วแก้วก็รู้สึกว่าคุณภาพของแสงเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยครับแถมยังสามารถเปลี่ยนแอมเบียนได้ตามใจเราด้วยนะอันนี้อยู่ที่ preference ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าแก้วชอบแบบนี้มากกว่านะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของการจัดโต๊ะทำงานของแก้วแล้วก็ Mobile Photographer นะครับสำหรับใครที่อยากจะจัดโต๊ะทำงานของตัวเองบ้างเนี่ยแล้วมีอะไรที่อยากสอบถามเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาแนะนำให้มาไกด์ไลน์ให้ว่าใครอยากจะซื้อของแบบไหนมันเหมาะกับงบประมาณที่ตัวเองมีไหมเนี่ยเมนไว้ได้เลยครับเดี๋ยวแก้วมาตอบนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ